สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพวกเราทีมงาน Motorival ในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข้อมูลของ Honda CBR 600 RR Super Sport Bike ในพิกัด 600cc ที่หลายคนคิดว่ามันได้ตายไปแล้วนะครับเนื่องจากทั้ง Honda ประเทศญี่ปุ่นและ Honda EU หรือ Honda ยุโรปได้มีการประกาศยุติสายการผลิตของมันไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อปลายปี2017แต่ล่าสุดนะครับทาง Honda USA ได้มีการเผยรายชื่อรุ่นรถที่จะเอาไว้จำหน่ายในปี2020ทั้งหมด20รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งจุดน่าสนใจก็มีอยู่ว่าเจ้า CBR 600 RR ดันมีชื่ออยู่ในกลุ่มนั้นด้วยอย่างไรก็ดีนะครับถึงเราจะบอกว่าเจ้า CBR 600 RR ได้มีการยุติสายการผลิตไปแล้วทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปแต่อันที่จริงเนี่ยในปี2018และ2019ทาง Honda USA ยังคงวางจำหน่ายเจ้า CBR 600 RR มาโดยตลอดแถมยังมีสเปคเดียวกับรุ่นปี2016ไม่มีผิดเพี้ยนนะครับเพราะว่านอกจากหน้าตาที่เราจะเห็นได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยตัวเครื่องยนต์ก็ยังคงปล่อยค่ามลพิษเท่าเดิมเหมือนกับโฉมปี2016เช่นกันซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเขาไม่ได้เคร่งในเรื่องกฎมาตรฐานมลพิษมากมายนักเท่ากับยุโรปและญี่ปุ่นหรือแม้แต่ประเทศไทยเราเองและหากอิงจากแนวโน้มข้อมูลที่เรายกมาเมื่อสักครู่นะครับบวกกับการที่ในตอนนี้ยังไม่มีเอกสารใดๆยืนยันแบบ 100% โดยทั้งสิ้นว่า2020 Honda CBR 600 RR จะได้รับการปรับโฉมแบบ All New จึงทำให้มีโอกาสไม่น้อยนะครับที่สุดท้ายแล้วมันจะยังไม่มีการปรับโฉมใดทั้งสิ้นเหมือนอย่างที่กำลังเป็นข่าวกันอยู่ในช่วงนี้แต่เพื่อให้การวิเคราะห์มีหลักฐานที่แน่ชัดมากขึ้นงานนี้พวกเราทีมงาน Motorival คงจะต้องขอรอดูเอกสารมลพิษของ CBR 600 RR ปี2020ที่ทาง Honda USA จะใช้ยื่นจดเสียก่อนนะครับว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงใดๆบ้างนอกจากเลขรหัสเครื่องยนต์ตัวแรกที่จะเปลี่ยนไปในทุกๆปีเท่านั้นซึ่งในทันทีที่มีเอกสารชุดดังกล่าวหลุดออกมาบนโลกออนไลน์เราจะรีบมาอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆทราบในทันทีครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดการอัปเดตข่าวสารของพวกเราทีมงาน Motorival ในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยรวมไปถึงการกดไลค์แฟนเพจ Facebook Motorival ของเราพร้อมกด See First หรือเช็คการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอื่นๆได้ทาง www.motorival.com ของพวกเรายังไงในวันนี้พวกเราก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนสวัสดีครับ